แล้ววันนี้ The New 95.5 Virgin Hits ของเรานะครับก็มีโอกาสต้อนรับนะครับหนึ่งวงที่ต้องบอกว่าเป็นวงคู่บุญของคลื่นเราเลยนะฮะนั่นก็คือ Slot Machine สวัสดีครับนะฮะหน้าตาดูท่าทางเดินทางมาไกลมากเลยนะฮะจากชั้นข้างบนนี่เองแล้วก็ลงมานะฮะเอามาจากบ้านไหมล่ะมาสายด้วยนี่เป็นงานแต่งงานที่ไหนกันมาครับเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ถึงแม้จะเช้าแต่ก็อยากจะจัดเต็มหน่อยเพราะไหนมาทั้งทีแล้วซิงเกิลใหม่ด้วยโอ้ตาละได้รับความนิยมนะคะไม่เต็มเลยมาสล็อตแมชชีนมาทุกทีก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเก๋ๆชิคๆมาให้เราได้ตื่นเต้นกันตลอดนะวันนี้เอาอะไรมาฝากกันโอ้มีอะไรมาฝากกันครับผมพี่เฟิร์สซิงเกิลที่4ครับค่ะแผ่นซิงเกิลที่4ชื่อเพลงมีคนคิดถึงเธอครับมีคนคิดถึงเธอนะฮะตกใจตอนแรกออกเสียงผิดมีคนมีคนคิดถึงเธอ เป็นซิงเกิลที่4ในอัลบั้มชุดนี้แล้วนะครับกลับมาคราวนี้มาแนวไหนครับผมเป็นแนวไหนคะช้าเร็วอะไรยังไงเพลงมีเดียมเป็นแนวฟังบนรถก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปดูคอนเสิร์ตก็จะกระโดดได้อ๋อในรถก็ได้ระเบียงได้ไหมเหมือนเป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงจังหวะมันจะเหมือนรถไฟอะครับ เป็นจังหวะจ็อกกิ้งใช่ไหมคือที่เขาบอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนรถ ฟังเสียงหัวใจก็คือแบบว่าคือตอนเราทำเพลงกันอะเราจะรู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมือนการเดินทาง อยู่บนพาหนะอะไรสักอย่างอยู่บนความหวังอะไรสักอย่างอยู่บนความคิดถึงใครคือไม่ได้อยู่กับใช่ไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักคือกำลังหวังไปสู่ข้างหน้าหรือคิดถึงไปสู่ข้างหน้าอะไรบางอย่างมันก็จะเลยเป็นความรู้สึกผมรู้สึกว่าหลายๆคนเวลาเดินทางมองไปข้างกระจกรถมองไปข้างกระจกเครื่องบินอะไรเงี้ยจะเป็นเราจะได้รู้สึกโหมดนี้เลยสำหรับเพลงนี้โอ้พูดซะอยากฟังเลยอะเออนะเป็นซิงเกิลที่4ละนะครับวันนี้ปล่อยวันแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับทำก่อนหน้านี้มีแฟนคลับได้ฟังมาบ้างหรือยังคะก็จริงๆเพลงนี้เราเคยดิบขึ้นไปเล่นตอนSonic Bang ครับอ๋อ Sonic Bang ปีที่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเพลงใหม่ในอัลบั้ม Rainbow ครับครับผมนะฮะแล้วพอแฟนคลับฟังกันวันนั้นเนี่ยเขามีกระแสยังไงบ้างพอมาจะได้มาฟังกันจริงๆวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยนะฮะก็มีคนอัพขึ้นใน YouTube ค่ะอัพวิดีโออะไรเงี้ยครับก็มีคนถามถึงตลอดว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงนี้แล้วเราก็อั้นมาจนเป็นซิงเกิลที่4ว้าวนะครับวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมาฝากซิงเกิลใหม่แล้วนะครับได้ข่าวว่าเป็นวันแรกนะครับของการพรีออเดอร์อัลบั้ม Rainbow ด้วยยังไงทำไมต้องพรีออเดอร์ทำไมกลัวผลิตมาแล้วมันค้างสต็อกหรือยังไงอะไรเนี่ยยังไงเล่าให้ฟังก็เขาจริงเรามีพรีออเดอร์เพราะว่าเหมือนถ้าเราชอบศิลปินใครคนหนึ่งแล้วแบบเราพรีออเดอร์แล้วเนี่ยเวลาเพื่อนถามว่าเฮ้ยสลัมแมชชีนบอกพรีออเดอร์นะเราจะบอกว่าเฮ้ยเราพรีแล้วเรามีความภูมิใจว่าเฮ้ยเราพรีออเดอร์ก่อนมาปุ๊บเนี่ยได้ก่อนได้ก่อนโอเคเฮ้ยเท่เลยอ่ะเวลาพูดกับใครผมก็โม้เฮ้ยพรีออเดอร์นะสลัมแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะไม่ได้รอถึงวันปล่อยนะจ๊ะฉันพรีออเดอร์มาก่อนแล้ว2สัปดาห์อย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยชิคอ่ะเป็นการนำเทรนด์ใหม่เลยใช่ป่ะใช่ครับแล้วยังไงอ่ะการพรีออเดอร์หลังจากได้มาเนี่ยพรีออเดอร์ทาง iTunes นี่มันมีความพิเศษยังไงเออเป็น CD เป็นยังไงคุณภาพเสียงมันจะเป็น Master for iTunes ครับ Master for iTunes จะเป็นการบันทึกเสียงแล้วก็คือเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมิกซ์นั่นนู่นนี่มาอ๋อกระบวนการการทำงานก็จะต่างกับการที่ออกมาเป็น CD ใช่ไหมคะให้เหมือนกับว่าให้ฟังใน iTunes แล้วเสียงมันดีที่สุดสำหรับ iTunes เข้าใจละเข้าใจละคือสมมติว่าเราฟังผ่าน iTunes หรือสมมติผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยเสียงก็จะเป็นอีกแบบนึงฟังผ่านวิทยุก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ครับคือความเขาเรียกอะไรระบบของระบบเสียงทั่วโลกแล้วโอ้ดูสำคัญขึ้นมาเลยใช่อย่างที่คุณจอยพูดถูกใช่เลยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยทุกวันนี้ทุกคนใช้ไอจูนกันเยอะมากเราก็เลยอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่ามันมีคุณภาพเสียงที่ดีให้มันพรีเมียมที่เราตั้งใจเอาไว้ในทุกด้านจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เท่ครับมันมีความพิเศษก็คือมันมีโบนัสแทร็กอีก2เพลง2เพลงด้วยเป็น English version
โอ้นี่จะว่าเพลงภาษาอังกฤษเลยเหรอใช่ครับงั้นพี่บอยไม่ได้ละฟังไม่รู้เรื่องในซีดีในซีดีกับไวนิลเนี่ยมันจะไม่มีโบนัสแทร็ก2เพลงนี้อ่ะโอเคก็คือว่า1คุณภาพเสียงชนะเลิศเลยสําหรับ iTunes โดยเฉพาะเลยใช่2มีโบนัสแทร็กด้วยนะฮะอีก2เพลงด้วยกันนะครับเป็น English version นะฮะก็จะเป็นอีก1อย่างที่ควรจะเก็บไว้สำหรับแฟนคลับของ Slot Machine ให้รีพีออเดอร์กันให้รีพีออเดอร์กันก็ได้บุ๊กเลตมันในอัลบั้มนี้ก็ถ้าซื้อในไอจูนก็ได้ดิจิตอลบุ๊กเลตเหมือนกันเหมือนซื้ออัลบั้มเลยครับดิจิตอลบุ๊กเลตคืออะไรวะก็เวลาเรามีซีดีมันก็คือจะเป็นปกอ๋อมีปกใช่ถ้าไปโหลดดีเทลข้างในอะไรเงี้ยเหมือนเลยครับทุกอย่างเหมือนซีดีอ่ะเข้าใจมั้ยอาร์ตเวิร์คโอเคโอเคยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นซีดีใช่ป่ะครับสมมุติว่าเป็นตัวจริงก็จะมีบุ๊กเลตที่เป็นอาร์ตเวิร์คแบบเป็นกระดาษแต่ว่าดิจิตอลบุ๊กเลตสมมุติอันนี้เป็นซีดีพอใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์มันก็จะโชว์ขึ้นมาขึ้นหมดเลยอย่างเช่นก็จะมีภาพที่เราจะสื่อสารงานอาร์ตโอเคโอเคไอซีแก๊กเปิดแก๊กอ่ะเราเอาคอมมาตั้งแล้วก็อธิบายให้พี่บอยฟังนะคะทีละขั้นตอนเลยที่แก๊กแบบไม่เคยถ่ายที่ไหนมาก่อนที่พวกเราไม่เคยสื่อสารที่ไหนมาก่อนเราก็จะใส่ไว้ในบุ๊กเลตเพราะว่าอาร์ตเวิร์กโอเคเราก็ให้ความสำคัญมาตลอดเหมือนกันก็เลยยังมีให้อยู่ครับว่าแล้วทำไมพี่เปิดไอทูนบางอันแล้วมันไม่มีภาพปกให้พี่อ่ะแสดงว่าพี่ดาวน์โหลดแบบเถื่อนมาใช่ป่ะงั้นเธอไม่ได้เข้าใจแล้วโอ้ยขอบคุณมากเลยที่ชี้ทางสองให้กับพี่หลังจากที่พี่สับสนในชีวิตมานานมากโอเคทีนี้วันนี้พี่เอาได้วันแรกครับผมแล้วจะเปิดพรีไปเมื่อไหร่ก็เรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับเรื่อยๆจนวันอันวางอัลบั้มฮะ12มิถุนายนเดือนหน้าครับเราจะต้องรีบเลยนะไม่งั้นตกเทรนด์นะจ๊ะจะบอกให้นะฮะโอเคมาพูดถึงอัลบั้มซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้ที่ปล่อยมาวันนี้วันแรกนะครับครับผมเราจะมีโอกาสได้ดู MV หรือว่าอะไรยังไงกันเมื่อไหร่บ้างได้วางแผนไว้บ้างหรือยัง MV เร็วๆนี้ครับเพราะว่าเราถ่ายทำไปแล้วครับผมก็ไม่นานต่ออยู่ใช่ครับค่ะก็ติดตามกันได้รับรองนะครับว่าออกมาต้องภาพสวยเหมือนเดิมอาร์ตเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับตะกี้ถามค้างอยู่เสน่ห์ของซิงเกิลนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนได้บอกว่ามีสำเนียงเสียงประสานอะไรยังไงที่มันดูแปลกหูไปจากที่เราเคยฟังสล็อตแมชชีนมาก่อนหน้านี้ก็เราพยายามจะใส่เสียงโฮฮาบางอย่างในทุกๆอัลบั้มอู้อ้าอย่างเงี้ยโอ้ยาเงี้ยหรอเขาโฮฮามาโอ้ก็แบบยังไงอะแบบอินโนเซนต์น่ะก็มันจะเป็นเสียงที่เหมือนกับร้องหมู่คนเยอะหมู่ด้วยเหรอเวลาแบบถ้าของไทยก็คือเหมือนเฮเรือเหมือนเทศกาลเริงล่าอะไรของพวกเราซึ่งจริงตรงนี้มันเป็นเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดดีของเรามันเป็นจุดดีของเราที่จุดดีของเราไม่ใช่แค่เรานะครับคือจุดดีของเราคนไทยที่เวลาเล่นสดเนี่ยเราจะจากประสบการณ์ที่เราเคยไปเล่นมาหลายๆที่เฮ้ยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมันสุดและคนเขาจะเอนจอยไปพร้อมๆแล้วก็คือการเห่แบบเฮ้ยเฮ้ยพร้อมกันจะพร้อมเพียงมันอยู่ในสัญชาตญาณสายเลือดของคนไทยเนาะใช่ครับก็ใส่มาเลยเอาให้แบบว่าเวลาไปดูแล้วก็ร้องด้วยกันดังๆได้โฮฮาได้ไงใส่แบบเต็มๆเลยแล้วก็แบบโฮฮากันเป็นหมู่ด้วยคุณรถมากชอบเพราะว่าเวลาฟังแบบ Slot Machine เนี่ยก็จะมีกลิ่นอายความเป็นไทยแบบเจือจางมาตลอดเนี่ยพอมาซิงเกิลนี้รับรองนะครับว่ารสชาตินั้นไม่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับมาดาวน์โหลดที่ไหนอะไรยังไงโปรโมทขายของกันก็ดอกจัน927785ครับผมค่ะดอกจัน927785โทรออกมีทุกเพลงให้เลือกอ่ะนี่โทรศัพท์บ้านได้ไหมดาวน์โหลดโทรศัพท์บ้านเซามากแต่งอนนี่เช้าๆอย่างนี้มันดีเนาะชอบว่ะแล้วก็ช่องทางติดตามข่าวสารครับผมที่ไหนที่ไหนfacebook.com/slotmachinelock ครับผมใน Instagram เข้าไปดูรูปอยากเห็นปากแก๊กชัดๆเออห้อยแค่ไหนนะห้อยแข่งกับดีเจผมแล้วตลอดอ่ะโอเคแล้วก็เข้าไปที่ LINE ที่ไหนก็พิมพ์ว่า @slotmachinelock ครับผมคีย์เวิร์ดคือคีย์เวิร์ดคือ @slotmachine ไม่มีล็อกนะฮะคือ Facebook นะครับFacebook ผมย้ำครับแต่ LINE เนี่ย slotmachine มีแอดด้วยถ้าไม่เจอแอดเนี่ยก็ไปเจอคนที่เรียกว่าเป็นแฟนคลับใช้ชื่อว่า slotmachine เหมือนกันครับครั้งแรกที่เห็นผมก็เคืองตานี่มากเลยแต่เขาตั้งไปก่อนแล้วแย่งชิงแบบตั้งไปก่อนแล้วอ่ะก็เลยต้องเติมล็อกเข้าไปทีหลังไม่มีล็อกไม่มีล็อกก็มีแอดอย่างเงี้ยแอดครับมีแอดเจอ slotmachine คนที่ follow ประมาณตอนนี้ประมาณ700,000กว่า
ใช่ครับก็มีข้อมูลบอกในนั้นนะฮะที่ต่อไปครับติดตามตารางงานอะไรอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับบอกตารางงานครับ Instagram ครับ Instagram ก็พิมพ์ Slot Machine Rock เหมือนกันครับครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็ add slot machine ถ้าเป็น Facebook กับ IG ก็ slot machine rock นะฮะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันเนาะใช่เลยครับใช่เนาะถูกแล้วถูกแล้วครับผมนะฮะอ่ะในวันนี้มา2อย่างคือปล่อยซิงเกิลกับให้พรีออเดอร์อัลบั้มนะครับอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังชาว 95.5 Virgin Hits บ้างแฟนคลับเยอะมากเลยฝากขอบคุณแล้วกันครับเพราะว่าคือแอบซึ้งนิดนึงคือ Virgin เนี่ยพอนึกถึงเฮ้ยเรามาตั้งแต่อัลบั้ม2เพลงผ่านอ่ะโอ้นานมากรู้สึกว่าตอนนั้นก็ตอนนั้นหน้าพี่เป็นอย่างนี้มั้ยไม่จำได้ว่าพี่เซตผมเต็มกว่านี้ยังหนวดตดฝากเลยก็ฝากขอบคุณทาง Virgin แล้วกันครับทาง BEC Radio อะไรช่องทางต่างๆแบบว่ารู้สึกตอนนั้นเราเพลงเนี่ยเรารู้สึกว่าทำงานที่เนี่ยแหละหมายความว่าทุกคนร้องได้แล้วก็มีฟีดแบคมาก็แล้วว่าวันนี้เราก็กลับมาอีกแต่ว่าอีกอัลบั้มที่5แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจอะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณดีเจขอบคุณทีมงานแล้วกันครับครับขอบคุณครับผมนะครับฟินาเล่ปิดท้ายแล้วใช่ไหมดราม่ามากเลยคนแรกดราม่าแต่เช้าเลยเนาะครับผมพี่เฟิร์สก็ขอบคุณที่สนับสนุนตลาดแมชชีนตลอดมาครับขอบคุณVirgin ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนครับผมอัลบั้มที่5แล้วก็ซิงเกิลที่4แล้วมีคนคิดถึงเธอฝากด้วยครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Slot Machine สวัสดีค่ะ